รีวิวงานแต่งงานจริงของคุณเฟียคุณก๊อฟทำยังไงถึงเตรียมงานแค่3เดือนเท่านั้นแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามมณิตาเวดดิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะวันนี้นะคะนิวก็จะมารีวิวงานแต่งงานของคุณเฟียกับคุณก๊อฟที่เพิ่งผ่านมาค่ะซึ่งความน่าตื่นเต้นของงานนี้ก็คือเขามีเวลาเตรียมงานแค่3เดือนเท่านั้นแล้วทำทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมดเลยนะคะเรียกได้ว่าคุณเฟียเป็นคนที่ชอบวางแผนอะไรอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจว่าจะจัดงานแต่งงานแล้วก็เตรียมงานแต่งงานด้วยตัวเองนะคะโดยที่ก็มีคุณก๊อฟเจ้าบ่าวคอยซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องนะคะการเริ่มต้นของคุณเฟียค่ะก็เริ่มจากว่าดูก่อนว่าเอ๊มูทโทนแบบไหนที่คุณเฟียคุณเฟียเขาชอบอะไรที่เป็นฟิลเกาหลีนะคะแต่ว่าไม่ได้หวานฟุ้งฟิ้งมากก็คือเป็นเน้นโทนขาวๆค่ะถ้าเห็นภาพในงานจะเห็นเลยว่าเป็นฟิลขาวๆแล้วก็มีสีอื่นผสมแบบสีชมพูอ่อนๆอะไรเท่านั้นเองนะคะก็คือธีมทั้งหมดก็จะดูเป็นโทนสีขาวแล้วก็เป็นฟิลเกาหลีมีดอกไม้ตกแต่งนะคะทีนี้คุณเฟียก็เริ่มจากหาภาพที่เป็นเรฟเฟอเรนซ์อะไรต่างๆมาเซฟอยู่ในโน้ตค่ะแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ของอันนี้เนี่ยเข้ากับธีมงานไหมถ้าของไหนไม่เข้าเนี่ยก็จะตัดออกนะคะก็จะเหลือเป็นแค่มูดโทนหรือว่าธีมงานที่คุณเฟียชอบค่ะหลังจากนั้นก็เป็นการที่เลือกหาสถานที่นะคะคุณเฟียก็ไปดูมาหลายที่เลยแต่ว่าก็ไปตกลงใจที่เดอะอีลอสนะคะเพราะว่าชอบในบรรยากาศของสถานที่นะคะเพราะอย่างที่บอกไปว่าคุณเฟียเนี่ยดูธีมลักษณะเป็นโทนสีขาวแล้วก็ของอีลอสเองเนี่ยก็พื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกเป็นสีขาวนะคะการเดคอเรชันหรือว่าดีไซน์ด้านในก็เรียกได้ว่าตรงใจของคุณเฟียมากๆเลยนะคะรวมถึงที่เดอะอีลอสเองเนี่ยก็มีทางออร์แกไนซ์ช่วยดูในเรื่องอื่นๆในเรื่องของการตกแต่งงานแต่งงานด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปได้ในส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของการตกแต่งคุณเฟียก็มีในใจอยู่แล้วแล้วก็มีทีมงานของ The Eros ช่วยด้วยนะคะจากนั้นก็เป็นพาร์ทอื่นๆที่คุณเฟียต้องดูแลด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าเป็นเรื่องของการแต่งงานนะคะของชำร่วยแล้วก็ของรับไหว้เนี่ยการแต่งงานเองเป็นของที่มณิตาเวดดิ้งนะคะโดยที่คุณเฟียมีการเตรียมพร้อมมาแล้วว่าอยากจะได้การ์ดสไตล์ไหนรูปแบบไหนซึ่งคุณเฟียก็เลือกเป็นการ์ดสไตล์รูปถ่ายนะคะแต่ว่าพอมาคุยกับทางมณิตาเนี่ยมณิตาก็ช่วยเสริมไอเดียในส่วนที่เป็นการ์ด AR เข้าไปด้วยนะคะคุณเฟียกับคุณก๊อฟก็เลยเอาวิดีโอเข้ามาใส่ในการ์ดแต่งงานด้วยก็ทำให้การ์ดแต่งงานดูมีความพิเศษมากยิ่งขึ้นนะคะใครเห็นก็รู้สึกว้าวรู้สึกแบบโอ้ประหลาดใจเอ้ยการ์ดมีวิดีโอขึ้นมาด้วยแล้วก็ในส่วนของชมรวยคุณเฟียก็ลังเลอยู่เป็นที่รองแก้วนะคะกับก้านหอมอโรมาแต่ว่าสุดท้ายก็เลือกเป็นก้านหอมอโรมาค่ะเพราะว่าด้วยดีไซน์กล่องของแพ็กเกจนะคะคุณเฟียบอกว่ารู้สึกว่ามันเข้ากับงานแต่งงานมากกว่าเวลาเอาไปจัดวางอยู่ในงานรู้สึกว่าน่าจะเข้ากับธีมงานที่จินตนาการเอาไว้แล้วก็มีของรับไหว้ด้วยนะคะที่เป็นเทียนหอมแล้วก็สบู่ดอกไม้อันนี้ตัวแพ็กเกจก็ออกแบบเป็นธีมเดียวกันกับสไตล์งานแต่งงานของคุณเฟียได้เลยนะคะในส่วนของชุดเจ้าสาวคุณเฟียก็ได้ทางวาริสาเวดดิ้งเดรสช่วยดูแลนะคะถึงแม้จะเป็นพิธีแบบไทยนะคะแต่ก็คุณเฟียก็เลือกใส่ชุดแต่งงานที่เป็นสไตล์เมอร์เมดหรือว่าหางปลานะคะก็เรียกได้ว่าสวยแล้วก็เป็นโทนสีขาวที่เข้ากับงานแต่งงานมากๆเลยนะคะส่วนในช่วงงานเลี้ยงนะคะก็เป็นชุดแต่งงานสไตล์บอลกราวที่ดูเป็นเหมือนเจ้าหญิงมากๆเลยนะคะแล้วก็มีดีเทลการตกแต่งที่เป็นดอกไม้เล็กๆนะคะเรียกได้ว่าวันนั้นคุณเฟียก็สวยไม่ต่างจากเจ้าหญิงเลยค่ะส่วนคุณก๊อฟช่วงเช้าก็จะเป็นสูทโทนสีเบจนะคะก็จะทำให้งานแต่งงานดูรู้สึกนุ่มละมุนนะคะส่วนตอนเย็นก็เป็นใส่ชุดทักซิโดสีดำเลยนะคะก็เรียกได้ว่าสวยหล่อกันทั้งสองคนเลยค่ะมาถึงในช่วงของพิธีการวันจริงนะคะในส่วนของงานเช้าก็เริ่มต้นด้วยพิธีสงฆ์นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพิธีแห่ขันหมากก็ให้ความสนุกสนานในงานมากๆเลยนะคะแล้วก็รวมถึงพิธีรับไหว้ผู้ใหญ่ด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นงานแต่งงานที่ครบสมบูรณ์แบบที่อาจจะเป็นพิธีไทยๆนะคะแต่ว่าคุณเฟียก็สามารถออกแบบมาให้มันดูมีความเกาหลีมีความขาวอย่างที่ตัวเองต้องการนะคะส่วนงานเลี้ยงก็มีโมเมนต์ซึ้งๆที่ทั้งคู่ได้มีการกล่าวสปีชที่เขียนมานะคะของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นของทางคุณเฟียแล้วก็คุณก๊อฟนะคะรวมถึงในงานก็เรียกว่ามีแขกคนสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆญาติหรือว่าคุณพ่อคุณแม่มาร่วมกล่าวแสดงความยินดีให้กับทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่ถึงแม้จะมีเวลาเตรียมตัวน้อยก็ตามแต่ว่างานที่ออกมาก็แฮปปี้กันทั้งคู่บ่าวสาวเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังเตรียมงานแต่งงานของตัวเองอยู่เคล็ดลับดีๆที่คุณเฟียบอกเอาไว้เลยก็คืออย่างแรกเราควรจะต้องมีเช็คลิสต์ทั้งหมดค่ะว่าสิ่งที่เราต้องทำนะคะมีเรื่องอะไรบ้างค่ะแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยถ้าเรามีภาพในหัวที่ชัดเจนค่ะว่างานแต่งงานของเราต้องการธีมแบบไหนสไตล์แบบไหนแล้วก็พยายามหารูปเรฟเฟอเรนซ์ออกมาให้ได้มากที่สุดมันก็สามารถทำให้เราเข้าใจภาพได้ง่ายเวลา
าที่เราไปอธิบายให้กับคนอื่นฟังเพื่อที่เขาจะสามารถทำงานต่อไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆจากคู่บ่าวสาวป้ายแดงของเราค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคู่บ่าวสาวที่กำลังจะเตรียมตัวแต่งงานกันนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปดีๆเกี่ยวกับงานแต่งงานแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามมณิตาเวดดิ้งได้ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ